ช่วงนี้เราไปดูมาสเตอร์สไตล์นะครับคุณลภัทรดาเลิศพานุโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางมาสเตอร์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าล่าสุดเนี่ยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับเพื่อทำการโรดโชว์หรือการเปิดโอกาสให้กองทุนต่างประเทศนั้นได้มีการเยี่ยมชมกิจการนะครับก็คือการทำคอมพานีวิสิตรวมถึงมีนักลงทุนนะฮะจากต่างประเทศที่เดินทางมาอย่างบริษัทในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำความรู้จักแล้วก็ขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารโดยล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่16ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมามาสเตอร์ในนามของโรงพยาบาล Masterpiece Specialty Hospital ผู้นำอุตสาหกรรมด้านความงามของประเทศไทยและเอเชียพร้อมกับคณะทำงานเนี่ยนะฮะได้มีการเดินทางไปรถโชว์ที่ฮ่องกงและแสดงวิสัยทัศน์แบบ exclusive one on one meeting ให้กับนักทุนสถาบันและกองทุนจำนวน8กองทุนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากนักทุนสถาบันที่ให้ความสนใจในแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสรรพกรรมความงามของไทยแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความสนใจในกลุ่มธุรกิจความงามที่เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยปัจจุบันนั้นมาสเตอร์มีกองทุนนะฮะที่ถือหุ้นอยู่แบ่งเป็นกองทุนไทยเนี่ยประมาณ 12% และกองทุนต่างประเทศอีกประมาณ 2%ขณะที่คาดการว่าในระยะกลางก็มีโอกาสที่กองทุนจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับด้านการลงทุนโดยกองทุนไทยนั้นน่าจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% และกองทุนต่างประเทศก็น่าจะมีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10% ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีกองทุนที่ติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีพูดถึงว่ามีแนวโน้มว่ากองทุนดังกล่าวนะฮะจะมีการทยอยเข้าซื้อหุ้นมาสเตอร์เพิ่มเติมในกระดานขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จากที่ผ่านมานะครับมีการเข้ามาเยี่ยมชมกิจการหรือว่าคอมพานีวิสิตที่บริษัทเนี่ยแล้วก็มีการเชิญไปโรดโชว์ในต่างประเทศก็คาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในช่วงของปี2568นั่นเองนะครับขณะที่มาสเตอร์เองครับมีการคาดการณ์การเติบโตกว่าอย่างแข็งแกร่งฮะของรายได้ในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะครับโดยบริษัทเตรียมจะรับกับช่วงไฮซีซั่นนะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะครับพร้อมกับวางแผนเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะบริษัทระดับภูมิภาคนั่นเองนะครับมีการวิเคราะห์นะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ก็ระบุคำแนะนำซื้อหุ้นมาสเตอร์โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมของกิจการนะครับณสิ้นปี2568เนี่ยไว้ที่ระดับ63.25 บาทต่อหุ้นโดยคาดการผลการงานนะครับงวดไตรมาส3จะมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน522 ล้านบาทโดยคิดเป็นการเติบโตนะครับอยู่ที่ 8.9% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส3ของปี66อีกหนึ่งความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยก็ระบุคงคำแนะนำซื้อหุ้นมาสเตอร์นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้น่าสนใจครับสูงกว่าทาง ASL เมื่อสักครู่อยู่ที่68.50 บาททางนี้ก็คาดการณ์นะครับว่ามาสเตอร์จะมีการย้ายเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือดัชนี SET ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้รวมถึงมีโอกาสถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี Set 100 Index นะฮะในช่วงของไตรมาส4ปีหน้าดังนั้นทางหยวนต้าประเทศไทยจึงเลือกให้เป็นหุ้นท็อปพิกประจำไตรมาส4ของปีนี้ก็ดูนะฮะมันก็เป็นแนวทางนะคือพอหุ้นที่มีข่าวว่าจะย้ายตลาดมาเทรดเนี่ยนะฮะจาก MAI ขึ้นมา SET เนี่ยก็จะมีบรรดานักทุนสถาบันนะฮะที่เขาก็เฝ้าเกาะติดประเด็นนี้คือชอบในส่วนฟันเดเมนทัลอยู่ละใช่นะฮะแต่ก่อนอันนี้อาจจะไปติดเงื่อนไขการลงทุนว่าเอไม่สามารถทำได้แต่เมื่อรู้แน่ชัดว่าจะมีการย้ายตลาดเนี่ยนะฮะจึงมีสัญญาณของการทยอยเข้ามาลงทุนในช่วงนี้ซึ่งทางมาสเตอร์เองเนี่ยก็มีทั้งออกไปโรดโชว์ในต่างประเทศมีทั้งเปิดบ้านนะฮะให้นักทุนสถาบันเข้าไปทำคอมพานีวิสิตเพื่อทำความรู้จักตัวบริษัทนั้นมากขึ้นแล้วก็เห็นจากแรงซื้อนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ที่นักทุนสถาบันนั้นเริ่มมีการเข้ามาลงทุนด้วยกันซื้อหุ้นบนกระดานนะเพื่อรอนะฮะก่อนหน้าที่ทางมาสเตอร์นั้นจะเข้าไปซื้อขายในกระดานใหญ่ก็คือตัวของ SET นั่นเองก็มองภาพใหญ่ๆนะภาพใหญ่ๆราคาหุ้นปรับลงมาค่อนข้างจะลึกแต่ดูในเชิงฟันดาเมนทัลนะครับก็มีทิศทางการเติบโตที่สดใสนะฮะก็น่าจะได้เห็นการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็ด้วยราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ลองดูว่ามันจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมไปพร้อมๆกับนักทุนสถาบันตรงนี้ได้หรือไม่